ข้ามาเข้าเฝ้าเจ้าชายสิทธัตถะตามมาด้วยอำเภอนาดีภูมิเมืองเมืองสามหน้าป้อนกรอบตุ้งประยุกต์ให้พี่น้องในเมืองถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมในงานแห่เทียนพรรษาประวัติศาสตร์จังหวัดนี้122ปีภูมิเมืองเมืองธรรมขบวนรถนำรถนำขบวนจากทางด้านอำเภอนาดีเคลื่อนไปด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็ขบวนถือป้ายค่อยๆขยับตามไปสามนานาเดียนาเรื่องนาดีดีค่ะขอบคุณท่านนายอำเภอศิลปชัยประเสริฐศรีนะคะที่ได้นำขบวนฟ้อนถือว่าเป็นฟ้อนที่โบราณมากนะคะเป็นการฟ้อนเดี๋ยวถ้าผู้เกียรติจะสงสัยนะคะการฟ้อนกลองตุ้งนะคะเบิ่งซวยมือเพิ่นนะคะเพิ่นกสิกรขอนี่หลับนี่คือศิลปะวัฒนธรรมที่มีมาสืบเนื่องกันมา122ปีฟ้อนไปหลังแต่ว่าเพิ่นหันหน้าหันหน้าไปด้านหน้าแต่ว่าฟ้อนไปหลังฟ้อนไปสิว่าชุดไทยครับเคลื่อนฟ้อนไปหลังเดี๋ยวเธอเบิ่งนะครับพิสเวทผู้แสดงขยับไปด้านหน้าอีกนิดนึงครับเพื่อความสวยงามนะครับแต่ว่าผู้แสดงคนนี้งามจะเดินมางามนะครับงามงามจริงจริงเลยเนาะอ้าวนะครับก็ดีใจให้ท่านผู้ชมนะคะได้มีความสุขกับการแสดงของนักแสดงในแต่ละชุดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีนาจารนาอีเกียนาเรืองนาดีนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีพร้อมหรือยังครับที่ชมชุดการแสดงจากทางด้านอำเภอนาเดียถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆอีกครั้งนึงครับชมพนักจบขนาดนะครับการแสดงชุดต่อไปนี้เป็นการแสดงของอำเภอนาเดียแสดงโดยเทศบาลตำบลนาจางชื่อชุดการแสดงฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ภูมิเมืองเมืองสามนาอำเภอนาเยียประกอบด้วย3ตำบลตำบลนาเยียตำบลนาเรืองและตำบลนาดีมีความอุดมสมบูรณ์มากไปด้วยพืชพันธุ์การเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวที่ให้ผลผลิตมากมายจนล้นยุ้งล้นฉางจนต้องต่อเยียเพื่อเก็บข้าวเพิ่มขึ้นจึงเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์จึงต้องทำเยียต่อยุ้งข้าวจึงเป็นถิ่นเรียกขานนี้ว่านาเยียการฟ้อนกองตุ้มเป็นเอกลักษณ์การฟ้อนแบบดั้งเดิมของชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่สืบสานการรำวงสวงสงกรานต์หรือบูชาหรือสักการะI'm not afraid to die.
นะคะจากจุดที่1 นะคะเพื่อที่จะเคลื่อนไปยังจุดที่2หน้าโรงแรมยูโฮเทลนะคะก็เป็นขบวนจากอำเภอนาเยียนะคะซึ่งเป็นการแสดงศิลปะโบราณนะคะเป็นการรำกองตุ้มนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีโบราณนะคะและตอนนี้นะคะก็เป็นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กของอำเภอนาเยียค่ะซึ่งในรูปลักษณ์นะคะก็ยังเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธชาดกนะคะซึ่งจะทำเป็นพญาหงสัตว์ป่าในหิมพานต์นะคะที่แสดงถึงความสง่างามนะคะและติดพิมพ์เป็นลายกนกใบเทศและลายไทยอื่นๆที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและประดับประดาไปด้วยสัตว์ป่าหิมพานต์มากมายนะคะที่ได้เข้ามาเข้าเฝ้าเจ้าชายสิทธัตถะอีกสักครู่หนึ่งค่ะท่านก็จะได้ชื่นชมวงโปงลางของโรงเรียนขบวนเคลื่อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับทางด้านวงโปงลางอุบลศรีวนาลัยนะครับเคลื่อนไปด้านหน้าก่อนนะครับรอให้ท้ายๆขบวนจัดเรียบร้อยก่อนเราค่อยทำการแสดงขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับโรงเรียนอุบลวิทยาคมนะคะโดยท่านดร.สุริยันพรหมจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมนะคะขอขอบคุณท่านรองจำนงประพรมท่านรองวินีทวินบุญและท่านรองจรูนกลิ่นมาตาชาตินะคะที่ได้รังสรรค์ผลงานออกมาให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคมนะคะจะได้มานำแสดงให้กับท่านผู้มีเกียรติได้รับชมก่อนนะคะซึ่งไม่ว่าจะชมอยู่ที่นี่หรือชมอยู่ทางบ้านนะคะครับมีน้องๆนักแสดงหลายๆคนนะครับหนึ่งในนั้นน้องนโมด้วยนะครับ